ไอเดีย Today เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยเฮเฟเล่สวัสดีค่ะข้ามาพบกับวีกิพร้อมไอเดียดีจากรายการ Ideas Today by เฮเฟเล่ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในเวลา 6:55 ถึง 13:00 ค่ะสำหรับรายการ Ideas Today by เฮเฟเล่วิกกี้ขอเอาใจแม่บ้านที่กำลังมองหาสิงกลางจานที่วัสดุแตกต่างจากสเตนเลสสตีลค่ะจะเป็นยังไงบ้างก็ไปชมโปรแกรมก่อนเลยนะคะไปละค่ะคุณผู้ชมครับอ่างล้างจานหรือสิงที่เราใช้กันในห้องครัวนั้นมีให้เลือกหลายชนิดเท่าที่เห็นวางขายอยู่ตามท้องตลาดส่วนใหญ่ก็จะเป็นสิงแบบสแตนเลสมากมายหลากหลายเกรดและหากคุณผู้ชมเลือกแบบสแตนเลสก็ควรเลือกแบบที่มีส่วนผสมของโครเมียมและนิกเกิลในสัดส่วน8:10เพราะจะให้ทั้งความมันวาวและความคงทนหรือจะเป็นชนิดที่ทำด้วยหินธรรมชาติก็จะมีความคงทนสวยงามและทำความสะอาดง่ายอย่างเช่นหินแกรนิตหรือหินควอสนั่นเองครับคุณผู้ชมคะตอนนี้วิกกี้อยู่กับคุณยูซึ่งสามารถจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิงสไตล์ที่แตกต่างกับสเตนเลสสตีลค่ะสวัสดีค่ะคุณยูสวัสดีครับค่ะคุณยูคะตอนนี้พอดีวิกกี้ว่าจะหาไอเดียสำหรับคนแม่บ้านที่กำลังมองหาสิ่งที่มาใช้สเตนเลสสตีลนะคะมีแน่นอนครับในส่วนของตัวซิลนะครับซิลสแกนเนตซิลกรานิตนะครับของเฮเฟเล่นะครับเขาเรียกว่าซิลกรานิตเหรอคะซิลกรานิตครับซึ่งจะไม่ใช่ตัวสแตนเลสสตีลนะครับซึ่งซิลกรานิตเนี่ยนะครับตัววัตถุดิบเองเนี่ยนะครับผลิตจากในส่วนของตัวหินคอส 80% นะครับเป็นหินภูเขานะครับต้นต่อรอยขีดข่วนดังนั้นเวลาเห็นรอยขีดข่วนบนตัวซิลของกรานิตเองเนี่ยจะไม่ใช่รอยที่ผิวของตัวซิลกรานิตโดนทำลายไปนะครับแต่เป็นรอยวัสดุที่เป็นของแข็งที่มาสัมผัสกับตัวผิวของซิงค์นอกจากดีไซน์เลยเนี่ยคือสีมีอะไรบ้างคะสีเนี่ยนะครับของเรามีหลายสีมีหลากหลายสีนะครับเช่นพวกสีที่เป็นสีคอฟฟี่นะครับก็เป็นลักษณะเป็นสีเป็นแบบเม็ดสีของกาแฟนะครับหรือว่าจะเป็นลักษณะแบบสีนี้นะครับสีเทานะครับสีจัสมินนะครับอย่างนี้ก็มีนะครับมีหลากหลายสีให้ลูกค้าได้เลือกครับสีจัสมินนี่เป็นสียังไงคะสีจัสมินใช่ไหมครับสีจัสมินจะเป็นลักษณะสไตล์ออกแบบสไตล์แบบนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วอีกอย่างนะครับตัวของตัวซิลกานิตเองเนี่ยนะครับก็มีในส่วนของการดีไซน์ให้เข้ากับตัวของก๊อกเช่นก๊อกสแตนเลสสตีลต่างๆนะครับรูปลักษณ์แตกต่างที่สามารถแมทชิ่งหรือว่าสามารถที่จะติดตั้งกันได้อย่างลงตัวและกลมกลืนในส่วนของตัวซิงค์แสดงว่าถ้าสมมติว่าวิกกี้หรือคุณผู้ชมที่กำลังมองหาซิงค์ติดเข้ากับท็อปเนี่ยสีท็อปเนี่ย คือบลังโก้หรือว่าเป็นซิงค์ซิลกรานิตเนี่ยสามารถจะเอามาแมทช์ได้เลยสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วทีนี้พอเราได้สิ่งแล้วเนี่ยอยากจะได้แบบอักเซสซอรีบ้างอะไรอย่างนี้นะคะในส่วนของอักเซสซอรีเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของซิลกรานิตเองเนี่ยนะครับเรามีในส่วนของอักเซสซอรีเช่นพวกเขียงหั่นอาหารต่างๆนะครับหรือว่าในส่วนของตะแกรงเสด็จน้ำนะครับนี่ก็สามารถจะเรียนมาใช่ครับสามารถสไลด์ได้ด้วยใช่ได้ด้วยใช่ไหมคะจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้เราสามารถเลือกอ่างล้างจานและส่วนประกอบของอ่างได้หลากหลายเลยทีเดียวนะครับและเหนือสิ่งอื่นใดเราก็คงต้องดูในเรื่องของการใช้งานได้สะดวกทำความสะอาดง่ายไม่ยุ่งยากเป็นหลักนะครับเพราะอ่างล้างจานนี้เป็นที่ที่เราต้องใช้ในการทำความสะอาดจานชามและอุปกรณ์ต่างๆอยู่เป็นประจำที่สำคัญความแข็งแรงทนทานก็ต้องมาเป็นอันดับแรกเลยแหละครับคุณผู้ชมคะตอนนี้น่าเสียดายจังเลยนะคะเวลาของรายการ Ideas Today by Hey Fred หมดลงแล้วนะคะขอบคุณคุณอยู่ที่สามารถจะให้คำแนะนำกับคุณผู้ชมและวิกกี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้รายการของ Ideas Today by Hey Fred ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันสัปดาห์หน้าทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในเวลา 6:55 ถึง 13:00 ค่ะสำหรับวันนี้วิกกี้และคุณอยู่สวัสดีคุณผู้ชมนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ